สวัสดีครับ DIMK LRFD วันนี้ก็จะมาแนะนำตัวโมดูลของ Beam กันบ้างนะครับ Beam นี้ก็จะเป็นตัวที่รับการดัดเป็นหลักนะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะคลิกที่ตัว Beam ตัวนี้นะครับ Beam นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่กำลังวัสดุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความยาวคานนะครับแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่ปลายซ้ายปลายขวาก็ได้นะครับก็เลยจะดูยุ่งๆนิดหนึ่งแต่ก็เอาเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าจากการวิเคราะห์แล้วเราใส่เป็นโมเมนต์คอนเนคชันอะไรต่างๆนะครับก็จะแยกเป็นเดดโหลดแล้วก็ไลฟ์โหลดนะครับโมเมนต์ปลายซ้ายแล้วก็ปลายขวานะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักบรรทุกแผ่นะครับ WD แล้วก็ WL นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่น้ำหนักบรรทุกเป็นจุดได้ด้วยนะครับโดยคลิกที่ปุ่มเช้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแอดโหลดเพิ่มเข้าไปได้นะครับใส่ค่าเปลี่ยนอย่างเช่นผมเปลี่ยนใหม่เป็น 1.5 ใช่ไหมครับคานผมยาว5นะแล้วก็ใส่อันนี้3นะครับแล้วผมก็แอดโหลดเพิ่มนี่อัปเดตก่อนนะอัปเดตปุ๊บใช่ไหมตำแหน่งมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับแล้วเราก็อัปแอดโหลดเพิ่มนะครับเช่นเราใส่ที่ตำแหน่ง4นะแล้วก็5อันนี้ก็แยกเป็นเดดโหลดกับไลท์โหลดนะแล้วเราก็อัปเดตนะโหลดก็จะเพิ่มเข้ามานะครับแผนภูมิแรงเฉือนแล้วก็การดัดก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนะครับเราก็จะใช้ค่าแม็กซิมัมเชียร์แล้วก็แม็กซิมัมโมเมนต์มาคำนวณนะครับหน้าตัดเราก็จะมีให้เลือกเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือว่าพอหน้าตัดมันมีหลายๆอย่างเนี่ยการคำนวณมันก็จะซับซ้อนมากไม่ได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของคานเนี่ยนะครับผมก็จะมีแผนภูมิเดดโหลดให้ดูไลฟ์โหลดให้ดูนะครับอัลติเมทโหลดให้ดูนะครับแล้วก็เซอร์วิสโหลดให้ดูรวมกันสนุกสนานเลยสนุกดีเหมือนกันทีนี้เราจะคิดว่าในเรื่องของคานเนี่ยนะครับมันถูกน้ำหนักบรรทุกที่วางทับเข้าไปเช่นอาจจะมีพื้นมายึดอะไรต่างๆเนี่ยก็นั้นเราจะถือว่าปีกรับแรงอัดหรือปีกบนของคานเนี่ยมีการยึดรังที่เพียงพอก็คือเป็น fully support นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึง LP แล้วก็ LR ให้กำลังมันดรอปลงนะครับแต่ว่าในผมจำอยู่ในตัวของบีมคอลัมน์ให้ดูแล้วนะครับก็คิดว่าของคานคงไม่ต้องทำขนาดนั้นนะครับเพราะคานส่วนใหญ่เราก็ต้องมีน้ำหนักบรรทุกมารับอยู่แล้วใช่ไหมครับนะดังนั้นถ้าหากว่าเป็นกรณีอื่นก็อาจจะไปดูที่บีมคอลัมน์อีกทีนะนะเพราะนั้นในการคำนวณเนี่ยเราก็จะเช็คโดยใช้โมเมนต์สเตรนท์เต็มที่เลยนะครับก็คือ Fy เนี่ยคูณกับพลาสติกเซคชั่นโมดูลัสได้เลยนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนให้เป็นกำลังที่ออกแบบแล้วก็กำลังที่ยอมให้นะครับถ้าเป็น ASD เราก็หารด้วยโอเมก้านะครับส่วน LIFD เนี่ยเราก็คูณลดกำลังด้วยตัวฟรีเข้าไปนะครับแล้วก็เช็คว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับต่อมาก็จะมีการเช็คเชียร์นะครับเช็คเชียร์แล้วก็จะหาค่าแม็กเชียร์มานะครับแล้วก็มาตรวจสอบกับกำลังเฉือนนะครับแล้วก็หารโอเมก้ากับคูณฟรีเหมือนกันเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะดูไม่ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็จะมีการเช็คดิเฟลคชันด้วยบริการอย่างเงี้ยนะครับตัวดิเฟลคชันเราก็สามารถที่จะใส่ค่าขีดจำกัดการแอนตัวได้เช่น L ส่วน360นะครับโปรแกรมก็จะมาเช็คตรงนี้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับหลังจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่มรีพอร์ตนะครับอันนี้เราก็จะมี2ภาษาเช่นเดียวกันนี่ต้องโชว์หน่อยมันทำยากแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนผู้พับทันทีนะครับก็เลือกได้นะครับก็จะมีรีพอร์ตอยู่2หน้าด้วยกันนะครับแต่และการคำนวณนี้ผมก็เริ่มทำเป็นภาษาอังกฤษหมดเริ่มขี้เกียจแล้วก็คลิกปุ่มปรินได้นะครับแล้วก็เลือก PDF Creator นะถ้าเลือกปรินเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวมันปรินออกไปเลยนะครับเลือกปรินต์ PDF Creator นะครับแล้วก็ปรินต์เนี่ยแล้วก็เมิร์จนะครับแล้วก็ดูว่ามันเรียงหน้าหรือเปล่าถ้าเรียงอยู่แล้วก็กดเมิร์จออได้เลยนะครับแล้วก็คอนติเนียแล้วก็เซฟแล้วก็จะได้2หน้านะครับเดี๋ยวคลิกให้ดู2หน้าชุบเห็นไหม
เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของบีมนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดี